ช่วงนี้คนตกท่อบ่อยเหลือเกินนี่เวลาเราเดินไปแล้วเห็นฝาท่อนี่ไม่กล้าเหยียบนะตอนนี้พี่ก็ไม่กล้าเหยียบขนาดฝาซีเมนต์ใหญ่ๆอ่ะก็ไม่กล้าเหยียบไปแล้วอ่ะต้องเลี่ยงแล้วต้องอ้อมแล้วเพราะว่าเหตุการณ์ต่อไปครับมีแม่ค้าคนนึงเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะยืนบนฝาท่อนี้เป็นประจำไม่ใช่แค่ยืนนะบางทีเอาเก้าอี้เนี่ยมานั่งบนฝาท่อด้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกว่ามันแข็งแรงดีวันดีคืนดีครับปรากฏร่วงตกลงไปในท่อซึ่งลึกเกือบ3เมตรสุดท้ายมีพลเมืองดีมาช่วยนะฮะเอาบันไดยื่นลงไปแล้วแม่ค้าก็ปีนขึ้นมาได้สำเร็จครับนี่ฮะร่วงลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เป็นจังหวะที่ชาวบ้านเนี่ยช่วยขึ้นมาแล้วนี่ฮะเอาย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นกันหน่อยนะครับจังหวะที่แม่ค้าผู้หญิงเนี่ยเอาเก้าอี้ขนาดเล็กมาวางไว้บนฝาท่อระบายน้ำของเทศบาลจังหวะที่กำลังก้มลงนั่งนะฮะนี่ฮะฝาท่อมันหักครับอุ้ยแล้วร่วงลงไปเลยนะฮะแล้วแบบหายไปเลยอ่ะแล้วจังหวะร่วงเนี่ยคือรักแร้ด้านซ้ายอ่ะไปกระแทกกับขอบท่อด้วยก่อนที่จะร่วงตกลงไปจุดนี้เนี่ยลึกประมาณเกือบ3เมตรนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดคนเดินภูเขียวจังหวัดชัยภูมิคนที่อยู่แถวนั้นก็รีบเรียกชาวบ้านมาช่วยเหลือก็มีพี่ผู้ชายคนนึงนะฮะเขาเอาบันไดพับอลูมิเนียมหย่อนลงไปในท่อนี่มาแล้วนี่คือพี่คนนี้เขาเป็นช่างค่ะนะฮะเขาเป็นช่างเขาก็เลยหย่อนบันไดลงไปมีแล้วก็หย่อนลงไปปรากฏแม่ค้าเนี่ยตอนนั้นด้วยความตื่นตกใจนะค่ะไออาการบาดเจ็บนี่ไม่รู้อะตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาก่อนค่ะนะฮะก็ปีนขึ้นมาได้สำเร็จเห็นไหมฮะพี่เกือบ3เมตรไม่ละคิดดูนะคะว่ามันลึกที่ออฟบอกอะบันไดยาวขนาดนั้นอะหย่อนลงไปบันไดหายไปทั้งอันอะหายเลยมันลึกจริงๆลึกมากนะฮะโอ้พี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น4กันยายนที่ผ่านมาตอนเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับท่ามกลางความตื่นตกใจของทั้งพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ชาวบ้านที่มาจับจ่ายใช้สอยทีมข่าวไปคุยกับแม่ค้าที่ร่วงตกลงไปครับเธออายุ32ปีนี่ทำท่ายังเจ็บอยู่เลยบอกว่าปกติเนี่ยจะขายของอยู่ตรงนี้เป็นประจำแล้วก็ยืนบนฝาท่อตรงนี้ตลอดครับวันเกิดเหตุเธอก็ขายของตามปกติครับจังหวะที่เธอยืนบนฝาท่อระบายน้ำไม่ทันไรครับแป๊บเดียวจริงๆปรากฏฝาท่อแตกก็เลยร่วงตกลงไปแต่ก็ขอบคุณชาวบ้านนะฮะที่มาช่วยกันพาเธอขึ้นมาจากท่ออย่างทุลักทุเลได้สำเร็จค่ะแม่ค้าเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยตัวเองบาดเจ็บบริเวณซี่โครงซ้ายแล้วก็มีอาการช้ำบริเวณด้านซ้ายของร่างกายค่ะก็คือฝั่งที่ครูที่กระแทกลงไปทั้งหมดนะคะก็เลยเตือนเลยว่าให้ทุกคนระวังนะเราไม่รู้จริงๆฝาท่อที่เห็นมันดูปกติเนี่ยแท้ที่จริงมันชำรุดอยู่หรือไม่ฟังเสียงแม่ค้าเลยค่ะพอดีก็อยู่แถวนั้นเป็นประจำก็ไม่คิดว่ามันจะชำรุดหรืออะไรค่ะประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรได้ค่ะ2เมตรครึ่ง3เมตรแล้วเจ็บตรงไหนบ้างครับซี่โครงซ้ายค่ะแล้วก็มีช้ำด้านซ้ายค่ะถ้าจะขึ้นไปก็ดูให้ดีก่อนค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็ได้เพราะว่าน้ำด้านล่างมันแรงมากค่ะถ้าเป็นเด็กอาจจะพัดได้เนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบโชคดีเหมือนกับแม่ค้าท่านนี้ถูกไหมเกิดน้ำแรงๆเนี่ยพัดไปมันไปที่อื่นเลยนะทีนี้เทศบาลเองมาเยี่ยมแล้วนะคะคุณผู้ชมให้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 1,000 บาทแล้วก็จะรับผิดชอบเยียวยาตลอดการรักษากว่าจะหายดีนะคะส่วนฝาท่ออ้าวก็อย่างที่เห็นตามภาพนะซ่อมแล้วนะคะนี่ทางเทศบาลตำบลภูเขียวนะคะก็นำฝาท่อใหม่มาปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเกิดเหตุได้1วันปิดข้างเดียวเองเหรอคะฝากปิดอีกข้างด้วยได้ไหมคะฝากซ่อมอีกข้างไปเลยไหมฝากซ่อมอีกข้างไปเลยดีกว่าไหมอ่ะหรือกำลังเตรียมมาเปลี่ยนหรือเปล่ายังไงเนาะเอาทีละด้านแล้วกันเอาทีละด้านแต่ว่ายังไงฝากเปลี่ยนใหม่ด้วยเลยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เช็คเลยดีกว่าเนาะตลอดแนวตลอดพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยสภาพมันแตกต่างกันเห็นได้ชัดว่ามันก็เก่าแล้วแต่เราดูด้วยตาเปล่าจะไม่รู้เลยว่ามันพร้อมจะหักตอนไหนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะเห็นฝาท่อเนี่ยก็หลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนะฮะจะไปยืนหรือว่าจะไปนั่งหรือจะไปเดินผ่านนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ